สมมาตรค่ะสมมาตรสมมาตรสมมาตรต่อไปไปดูผู้อัพหน้าที่เท่าไหร่ครับ43 3 4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 จรวด1แกนค่ะได้1แกนจะได้ป้า5 1แกนเอาใส่ลงไป1แกนใส่ลงไปใช่ไหมกูใส่แล้ว1ไปดูดาวดาวมีกี่แกน1แกนก็แอนดาวมี5แกนค่ะโอ้ดาว5แน่ใจนะแน่ใจได้เรื่องไม่ต้องยืนเนี่ยใส่รีบไปก็ได้5แกนนี่ไงครับลงมาห้าตื่นแต่ว่าห้าแกนสองสามสี่แกนสี่ห้าใส่ห้าแกนห้าแกนต่อไปไปดูภาพแปะอันนี้กี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมได้ได้กี่แกนหนึ่งได้กี่แกนหกแกนสองหกแกนค่ะหกแกนนับก่อนสิสี่เรานับแล้วจะให้ครูนับด้วยดิช่วยกันห้าหกแกนหก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 ตายแล้วตายแล้วบ้านใครฝนตกน่ะโอ้บ้านหนูค่ะบ้านหนูค่ะโอเคถามไปยังเลยมีแต่ฟ้าร้องบ้านหนูฟ้าร้องแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสฟังก่อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำไมจะเกินแกนสมมาตรได้สี่แกนแต่ถ้าเป็นวงกลมเนี่ยใช้คำว่าหลายแกนนะคะหลายแกนอยู่เอาละคราวนี้นักเรียนนะคะวันนี้ยังไม่ถึงเรามาดูหน้า48ยังหน้าเมื่อกี้ไม่ต้องส่งหน้าเมื่อสักครู่ไม่ต้องส่ง43ไม่ส่งไปที่48เลยนี่วันนี้เราทำก็จะส่ง48ค่ะเรามาดูนะเลยจะเลี้ยงเลยถามว่าข้อใดเป็นลูกเลขาคนป่าตรงมาคนสองมีเลขาเต้นโชว์ไปขอใครขอใครป้าหายอะไรก็ทำเนี่ยเป็นคนป่าโคไฟครับโคไฟโนโคไฟ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 ถามสองมิติส่วนอันนี้ไม่ใช่เลขาคณิตนี่เป็นรูปอิสระเห็นไหมเขาลวงมาไม่ใช่นะงูไม่ใช่นะอ้าวอันนี้ทวนความรู้กันถามว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมเส้นตรงเป็นเส้นตรงเส้นกขรังสีกขครับรังสีเราจะอ่านจากจุดไปเราจะอ่านว่ารังสีรังสีรังสีกขรังสีกขอ่านจากจุดปลายจากกข้อที่8ง่ายมากทีนี้เดี๋ยวก่อนเขาจะลงเรียนฟังก่อนกีลินฟังก่อนเวลาเขียนเนี่ยกอเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ปิดไมค์ก่อนกอมันอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่เวลาเขียนเราต้องเขียนเราอ่านกอก่อนเราต้องเขียนกอก่อนแล้วเอาลูกศรมันอยู่ที่ขอเห็นไหมลูกศรอยู่ที่ขอไหมคะในข้อไหนนะ
น้องงูค่ะจะตอบถูกน้องงูไม่ได้รู้ต่อไปแล้วเดี๋ยวคิดว่าลูกใจเป็นน้องสมมาตรได้พ่อควายครับพ่อควายครับพ่อควายค่ะการสมองบ้านที่แบบสะเทือนดุ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 ด